ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวารีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz ค่ะพร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมส่องใจ FM 95.75 MHzรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวารีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.wadpa.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะท่านญาติธรรมก็สามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวารีได้ตามเวลาประเทศไทย 8:00 น.ถึง 9:00 น.ถ้าเลยเวลานี้ไปแล้วในแอปหรือในเว็บไซต์เนี่ยฟังไม่ได้นะคะถ้าจะฟังก็เป็นรายการอื่นเพราะว่าเป็นรายการวิทยุออนไลน์นะคะแต่ส่วน Facebook Live ตรงนี้ก็เป็นบันทึกเทปก็สามารถติดตามรับฟังย้อนหลังได้ค่ะบางท่านบอกมาไม่ทันเลยรายการธรรมวารีเนี่ยมาไม่ทันก็ฟังย้อนหลังได้ไปเปิดฟังย้อนหลังหลายๆท่านที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยก็จะเอามาฟังย้อนหลังกันเพราะว่ามันเวลาไม่ตรงวันนี้รายการธรรมวารีเปลี่ยนที่ดำเนินรายการค่ะอยู่ที่บ้านพักกรุงเทพมหานครค่ะกลับมาที่บ้านนะคะก็เป็นอีกวันนึงที่ตรงห้องนี้ก็จริงๆแล้วเป็นห้องที่ห้องทำงานเล็กๆเล็กจริงๆหมุนแล้วก็รอบพอดีเลยเพราะว่าพื้นที่ของกรุงเทพเนี่ยจริงๆแล้วพื้นที่กรุงเทพไม่น้อยแล้วค่ะแต่เราซื้อได้น้อยเราจะบอกว่าพื้นที่กรุงเทพคับแคบเดี๋ยวก็ไม่ได้นะกรุงเทพก็ไม่เล็กนะคะแต่ที่เราซื้อได้เนี่ยมันเล็กนะคะมันก็เลยต้องแบ่งสรรปันส่วนในส่วนของอันนี้แยกมาจากที่บ้านจริงๆแล้วห้องนี้เนี่ยเอาไว้รองรับพระคุณเจ้าด้วยเผื่อว่าพระคุณเจ้ามาหรืออะไรมาที่จะต้องพักเพื่อที่จะไปธุระต่อหรืออะไรแบบนี้ค่ะก็จะเป็นห้องที่แยกออกมาจากตัวบ้านเพื่อที่จะเหมาะสมก็เลยตั้งใจสร้างตรงนี้ไว้แล้วตอนที่ท่านไม่มาก็ทำงานทำเป็นห้องทำงานนะคะก็เอาไว้รองรับพระคุณเจ้าแม่ที่ใครเดินทางมาห้องนี้ก็จะรองรับได้แต่ว่าก็ไม่ได้เป็นห้องนอนนะคะเป็นห้องที่อย่างที่ท่านเห็นเนี่ยตรงนี้เนี่ยโซฟาที่เห็นเนี่ยเป็นปรับนอนได้เฉยๆเอาไว้เพราะว่าที่บ้านเนี่ยก็ไม่ได้เป็นอะไรที่สมบูรณ์แบบเป็นบ้านคนธรรมดาคนนึงแล้วก็ไม่ได้มุ่งไปที่ความเป็นอยู่สุขสบายแต่เราเน้นไปที่ความรู้สึกความพอใจเพราะว่าพอเราปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราเนี่ยมีความสุขได้มันคือความพอใจในสิ่งที่เป็นอยู่การวิ่งแสวงหาสิ่งที่ไม่มีต่างหากที่มันทำให้เราเป็นทุกข์เมื่อสักครู่นี้เนี่ยจริงๆพ่อตัวเองก็จะบอกว่าป่วยก็ไม่ป่วยจะบอกว่าไม่ป่วยก็ป่วยก็คือเป็นคนแก่แล้วก็มีอัมพฤกษ์อยู่แต่ว่าโรคอื่นเนี่ยแกก็ไม่มีโรคแทรกซ้อนอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่มีแกก็ร้องบางทีเนี่ยเป็นแบบอารมณ์คือไม่ได้ปฏิบัติธรรมนะก็เป็นเรื่องปกติที่พอมันไม่ได้ดังใจก็จะร้องจะอะไรก็เลยเข้าไปถามบอกว่าป๋าระหว่างป๋านอนอยู่เฉยๆโดยที่ป๋าไม่ร้องเลยเนี่ยกับป๋านอนร้องอยู่เนี่ยอารมณ์ตอนที่มันร้องเนี่ยกับอารมณ์ตอนที่นอนอยู่เฉยๆเนี่ยอันไหนเนี่ยมันมีความสุขกว่ากันแกก็เลยหยุดคิดหยุดร้องแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเขาเข้าใจแบบนี้แล้วเขาจะหายนะเพราะว่าพออารมณ์มันมาเนี่ยคนที่ไม่ได้เคยฝึกวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยพออารมณ์มันมาเข้ามาในใจแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะไปตามอารมณ์ทันทีเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ทันเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนเนี่ยถึงจะฟังธรรมะเข้าใจแค่ไหนถึงจะฟังธรรมะเข้าใจแค่ไหนเนี่ยมันไม่มีทางทำได้เลยตราบใดที่เราไม่ได้ฝึกแต่ถ้าเกิดว่าเราฝึกเนี่ยมันถึงจะทำได้ค่ะท่านญาติธรรมอย่างพูดเราฟังแล้วดีจังเลยเข้าใจบางคนเนี่ยเข้าใจธรรมะดีๆนะแต่เข้าใจแค่ตอนฟังอย่างเดียวตอนฟังเนี่ยโอ้โหใจคิดเทียบเคียงความรู้ตัวเองในอดีตที่ผ่านมาหรืออะไรก็แล้วแต่ฟังแล้วมันดีอะแต่ถามว่ามันได้บุญหรือเปล่าล่ะคนที่ฟังแล้วไม่ได้ทำเนี่ยคำถามนี้น่าสนใจนะคนที่ฟังธรรมะเข้าใจพูดได้แต่ทำไม่ได้เนี่ยได้บุญไหมสวัสดีค่ะแม่ชีหัตถมนสวัสดีพี่ตู่สวัสดีหลายๆท่านที่ทักเข้ามานะคะเห็นน้องนนท์น้องคิงทักเข้ามาหลายๆท่านถามว่าเราฟังธรรมะแล้วเราเข้าใจเนี่ย
โอ้ดีจังเลยเนี่ยฟังคนนั้นพูดก็ดีฟังคนนี้พูดก็ดีแล้วเราทำไม่ได้เนี่ยเราได้บุญหรือเปล่าลองตอบตัวเองดูนะคะแล้วเรามาวิเคราะห์กันว่าการฟังธรรมเนี่ยตอนที่เราเทียบเคียงข้อมูลต่างๆที่มันอยู่ในใจเอามาคิดเอามาวิเคราะห์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นจินตามหิยปัญญาคนที่จะวิเคราะห์ได้มากเท่าไหร่ก็คือคนที่มีประสบการณ์มากเท่านั้นคนที่ไม่มีประสบการณ์ในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเลยไม่มีทางวิเคราะห์วิปัสสนากรรมฐานได้นี่คือความจริงไม่เคยปฏิบัติเลยอะแต่ชอบคุยเรื่องปฏิบัติอะมันไม่มีสัญญาความจำที่เป็นความรู้ในอดีตอะเอามาวิเคราะห์มันเป็นไปไม่ได้เลยที่คนคนนั้นจะเข้าใจจริงๆมันก็จะเข้าใจจากพื้นฐานที่ตัวเองมีเท่านั้นเหมือนกับเด็กเรียนอนุบาลเราอธิบายเรื่องอริยสัจให้เด็กอนุบาลฟังดิค่ะแล้วลองให้เด็กอนุบาลสรุปดิถามเขาว่าเขาเข้าใจหรือเปล่าเด็กอนุบาลก็จะบอกว่าเข้าใจแต่ลองไปดูความเข้าใจของเด็กอนุบาลดูว่าเขาเข้าใจอย่างไรและถูกหรือเปล่านี่แหละมันคือคำตอบที่เราคุยธรรมะกันแล้วมันคุยกันไม่รู้เรื่องในหลายวงสนทนาเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีพื้นฐานที่ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นคนที่มีพื้นฐานถึงจะไม่เท่ากันแต่พื้นฐานไปในแนวเดียวกันพื้นฐานไปในแนวเดียวกันก็สามารถที่จะคุยกันรู้เรื่องเพราะว่ามันจะเทียบเคียงไงว่าถ้าเราแย่กว่านี้หรือเราต่ำกว่านี้เราเป็นแบบนี้หรือถ้าเราสูงไปกว่านี้มันต้องเป็นแบบนี้แน่ๆเลยมันเทียบเคียงได้มันมีการเทียบเคียงเหตุผลจากปัจจุบันที่เราเป็นอยู่แต่ปรากฏว่าถ้าเกิดว่าไม่มีการเทียบเคียงเนี่ยเราไม่มีพื้นฐานเดียวกันแล้วเรามานั่งฟังกันเนี่ยมันจะขัดกันเพราะว่าพื้นฐานของเรามีไม่ตรงกันมันก็จะขัดแย้งยิ่งมีทิฏฐิมานะมากๆเนี่ยยิ่งเอาชนะบางคนมาฟังธรรมะเนี่ยมีนะคะมีคนมาฟังธรรมะตัวเองฟังเพื่อที่จะนำธรรมะตัวเองเนี่ยไปลบล้างสิ่งที่เราพูดก็มีเขาไม่ได้ฟังเพื่อที่จะเอาธรรมะแต่เอาความรู้เขาที่มีอยู่เนี่ยมาลบล้างสิ่งที่เราพูดก็มีคือถือว่าเกิดมาขาดทุนอะคือคนที่ไปเสียเวลากับคนอื่นอยู่เนี่ยขาดทุนทุกคนเสียเวลาในการที่ทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองนะแต่ถ้าเกิดเราไปวุ่นวายไปยุ่งกับคนอื่นสมมติเราไปยุ่งไปปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นแต่ว่าจิตของเรามันเป็นกุศลนะมันก็มีการสะสมบุญอยู่ถือว่าเรากำไรเราจะใช้ชีวิตของเรายังไงให้มันขาดทุนหรือกำไรเมื่อสักครู่นี้คุณสารวัตรตั้มต้องเรียกสารวัตรตั้มนะเราตกลงกันไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนะคุณสารวัตรตั้มสวัสดีค่ะคุณตังนะน้องตังเข้ามาก็เป็นสมาชิกของเราคือห้องของจิตอาสาเนี่ยเป็นห้องที่สมาชิกเนี่ยมีความอบอุ่นในการคุยกันมากเลยจากที่ครั้งแรกเนี่ยความจริงเนี่ยมีอีกห้องหนึ่งห้องนั้นจะเป็นห้องทีมงานร่วมด้วยช่วยกันของคุณหมอสมชายก่อนล่วงหน้าที่จะมีห้องจิตอาสาเดี๋ยวนี้ห้องจิตอาสาเกิดขึ้นมาปุ๊บนี่ห้องนั้นสงบไปเลยนะห้องนี้มีสีสันมากกว่ากันเยอะเลยนะคะที่จะทำทีนี้เรามาคุยกันต่อที่เราพูดกันไปเมื่อวานตั้งแต่เรื่องของกุศลอกุศลกรรมบทให้เรารู้จักว่ากุศลเนี่ยมันเกิดขึ้นได้กี่ทางอกุศลเนี่ยมันเกิดได้กี่ทางซะก่อนนี่คือพื้นฐานของมันทั่วๆไปแต่พอเราปฏิบัติไปมากขึ้นเนี่ยมันจะเกิดความเข้าใจกุศลเดี๋ยวขอเท้าความก่อนกุศลเกิดขึ้นได้3ทางคือทางกายวาจาแล้วก็ใจอกุศลก็เช่นเดียวกันเกิดขึ้นได้3ทางทางกายวาจาแล้วก็ใจทีนี้เนี่ยนี่คือพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้เลยกุศลกรรมบท10กับอกุศลกรรมบท10การฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในกามเป็นอกุศลการไม่ฆ่าสัตว์การไม่ลักทรัพย์การไม่ประพฤติผิดในกามเป็นกุศลการเจตนาในการงดเว้นนะคะตัวเองเคยถามคำถามนี้มาหลายท่านแล้วว่าถ้าเราไม่มีเจตนาเราจะได้บุญไหม
เราอยู่เฉยๆเนี่ยเรานอนดูทีวีเราไม่ได้ฆ่าสัตว์เนี่ยเราได้บุญหรือเปล่ามันต้องอยู่ที่เจตนาในการงดเว้นด้วยอย่างนี้เป็นต้นทีนี้เนี่ยมันก็มีทั้งวาจาเราฟังกันไปเยอะละแล้วก็มีทั้งทางใจอันนี้คือพื้นฐานของกุศลอกุศลที่พระพุทธเจ้าตัดเอาไว้ในพระไตรปิฎกแต่ทีนี้เนี่ยปรากฏว่ามีศีลขึ้นมาศีลเนี่ยเขาจะมีการครอบคุมหมายถึงจะมีเป็นวินัยของคารวาสที่ทำให้พวกเราเนี่ยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขศีลศีลไม่ใช่อกุศลกรรมบถศีลไม่ใช่กุศลกรรมบถแต่ศีลคือข้อที่ต้องปฏิบัติแยกออกมาจากพื้นฐานความเข้าใจในกุศลกรรมบถกับอกุศลกรรมบถศีลคือเจตนาก่อนที่จะงดเว้นในการฆ่าสัตว์เจตนาที่จะงดเว้นในการลักทรัพย์เจตนาที่จะงดเว้นในการที่เราจะไปยุ่งเกี่ยวกับสามีภรรยาของคนอื่นเจตนาในการงดเว้นในการใช้คำพูดด้วยอำนาจของกิเลสที่เต็มไปด้วยความโกรธความโลภความหลงนั่นแหละส่อเสียดนินทาให้ร้ายโกหกมันเกิดจากกิเลสทั้งนั้นแล้วก็เจตนาในการงดเว้นจากการทำร้ายตัวเองให้ขาดสติศีลเนี่ยมีเอาไว้เป็นพื้นฐานเฉยๆมันไม่ได้ครอบคุมทั้งหมดแต่ถ้าเราเข้าใจอกุศลกรรมบถเนี่ยศีลเนี่ยอย่างเช่นบางอย่างอย่างเช่นเราอยากจะฆ่าสัตว์หรือเราโมโหมากเลยเราโมโหมากเลยเราโมโหยายคนนี้พูดจาไม่ดีเลยรู้สึกเคืองเหลือเกินอยากจะตบปากสมมุติแต่เราไม่ตบอ่ะเราจะมาดูยังไงว่ามันคืออะไรสมมุติว่าเราโกรธเนี่ยมันเป็นอกุศลกรรมบถละแต่เรายังไม่ได้ทำอะไรแม้กระทั่งว่าเราโกรธเราแม้กระทั่งเราออกไปเขาไปว่าในทางเสียหายเราก็ไม่ทำเราไม่ทำเลยอันเนี้ยในอกุศลเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วจิตของเราเนี่ยมันมีอกุศลคือความโกรธแล้วมันอยู่ในอกุศลกรรมบถในส่วนของพยาบาทหรือความโกรธแต่ว่าเราไม่พูดนินทาเขาเราไม่พูดโกหกให้เขาเสียหายเราไม่สร้างหลักฐานเท็จขึ้นมาหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งต่างๆเราเนี้ยล้วนแล้วแต่มันคือศีลนั่นเองเราศีลบริสุทธิ์ค่ะคนละอันนะเห็นไหมคะอันนั้นว่าโดยการกระทำแต่อันนี้ว่าโดยศีลศีลเราบริสุทธิ์ถึงเราจะโกรธขนาดไหนก็แล้วแต่หรือสมมติว่าเราเกิดไปปิ๊งสามีชาวบ้านเขาสมมติเราเกิดไปปิ๊งภรรยาชาวบ้านเขามันนึกแล้วแหมน่าจะมาเป็นสามีเรานะคนคนนี้ดีเหลือเกินสำเร็จรูปเราสังเกตไหมว่าบางทีเนี่ยเราไปเจอสามีคนอื่นน่ะเขาดีไงเปรียบเทียบกับสามีตัวเองหรือตัวเองเคยอกหักมากอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็อยากจะได้สามีแบบเนี้ยเขาสำเร็จรูปคือคนเนี่ยเขาอยู่กับครอบครัวมาจนเราเห็นแล้วล่ะว่าครอบครัวเนี่ยเขามีความสุขอ่ะเราก็อยากจะได้สามีแบบเนี้ยแต่ทีนี้พอเราไปยุ่งกับเขาเนี่ยถ้าเขาเลิกกับภรรยาเขามาได้เนี่ยก็แสดงว่าเขาก็ไม่ใช่สามีตัวอย่างอีกต่อไปเขาก็ไม่ใช่ถ้าคนดีจริงก็คงจะไม่เลิกกับภรรยาตัวเองแล้วมาเอาเราไปเป็นภรรยาอนาคตเขาก็จะต้องเลิกกับเราแล้วไปเอาคนอื่นต่อซึ่งมันเป็นเรื่องปกติทีนี้เนี่ยถามว่ายังไงล่ะถึงจะผิดศีลสมมติว่าเราเจอสามีคนอื่นโอ้สมเด็จรูปเหลือเกินอยากจะได้มาเป็นสามีเจ้าของทีนี้เราก็มีความพอใจเรียกอภิชาเกิดอันนี้อกุศลจิตเกิดแล้วนะคะเป็นส่วนของอกุศลที่เกิดขึ้นที่ใจอันนี้เป็นอภิชาและอกุศลจิตเกิดแล้วล่ะไปพอใจสามีชาวบ้านเขาเนี่ยแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยถ้าเราไม่พูดเรายังไม่ได้ลงมือฉันรู้สึกชอบคุณนะคุณน่าจะได้มาเป็นสามีฉันมั่งนะหรืออะไรก็แล้วแต่
ส่งหัวใจไปให้สามีคนอื่นเขาไปบอกรักสามีคนอื่นเขาจนเขาหวั่นไหวอ่ะเราก็บอกว่าเรายังไม่ผิดเพราะว่าเรายังไม่มีอะไรกันอันนี้ก็ยังเป็นไม่ผิดแต่ว่าในอกุศลกรรมบทผิดละคำพูดของเราเนี่ยมันมีเจตนาที่เป็นอกุศลอยู่มีความโลภอยู่มันต้องพูดโกหกอ่ะคนเราเนี่ยจะเอาของคนอื่นเขาเนี่ยมันจะต้องมีดีกว่าโดยธรรมชาติมันต้องหาข้อมูลอะไรต่างๆมากมายเพื่อที่ให้ตัวเองเนี่ยดีกว่าเพื่อที่จะเป็นตัวเลือกใหม่โดยธรรมชาติมันต้องโกหกเยอะมันก็จะผิดในอกุศลกรรมบทหรืออาจจะผิดศีลในข้อมุสาก่อนแต่ผิดศีลในข้ กาเมเนี่ยยังมันต้องดูกันแบบนี้เลยนะคะจนถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่ได้มีการยุ่งเกี่ยวกับสามีคนอื่นเขาเราแค่พูดอ่ะเราก็แค่แบบคุยกันอะไรกันอันเนี้ยยังไม่ได้ผิดศีลข้อที่3แต่ว่าเป็นอกุศลละทีนี้เนี่ยเรามาดูกันว่าอกุศลเนี่ยมันก็ต้องบันทึกกลับมาที่ใจมันก็เป็นวิบากกรรมถึงเราจะไม่ได้ผิดศีลถ้าผิดเป็นศีลเลยเนี่ยก็คือเบียดเบียนคนอื่นโดยตรงแล้วมันมีการกระทบกันมันมีการแตกแยกแล้วมันคือการตกนรกคนที่ผิดศีลเนี่ยคือตกนรกแต่ถ้าเกิดว่าแล้วเรายังไม่ได้ทำขนาดนั้นล่ะเราจะตกนรกหรือเปล่าก็ต้องกลับมาดูที่ใจของเราว่าสมมติว่าเรายังไม่ได้ได้สามีได้ภรรยาของเขามาเป็นคู่เรายังไม่ได้ผิดศีลข้อเรายังไม่ได้ผิดศีลข้อที่3แต่ศีลข้อที่2ล่ะไอ้กับศีลข้อที่4ล่ะการที่เราไปใส่ร้ายเราไปนินทาหรือการที่เราโกหกต่างๆเพื่อที่จะด้วยความโมโหมั่งหรือด้วยความรักมั่งหรืออะไรก็แล้วแต่ไอ้ข้อนี้ต่างหากที่จะพาเราลงนรกเพราะจิตที่มันเกิดขึ้นจากความอิจฉามันก็คือโทสะจิตที่เกิดขึ้นจากความโกรธก็คือโทสะดังนั้นเนี่ยถึงเราจะไม่ได้ผิดศีลแต่เราก็จะตกนรกด้วยอกุศลกรรมบทแทนกรรมที่มันบันทึกอยู่ในใจของเราที่มันสะสมไปด้วยอำนาจของอกุศลตลอดเวลามันก็ตกนรกอยู่ดีถึงจะไม่ผิดศีลนะคะแต่ว่าวิบากกรรมอ่ะมันไม่ได้รับคือเราจะไม่ถูกแย่งเพราะว่าเราไม่ได้แย่งใครเพราะเรายังไม่ได้ลงมือทำที่เราจะแย่งมาแล้วมีการแตกแยกเอามาเป็นของตัวเนี่ยมันยังไม่ได้เกิดขึ้นแต่ยังไงมันก็เป็นอกุศลแล้วทีนี้ถามว่าบาปหรือไม่บาปศีลเนี่ยมันคือการเบียดเบียนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังไม่ถึงขนาดเบียดเบียนทางกายเพราะว่ากาเมสุมิชฌาเนี่ยมันเป็นการเบียดเบียนทางกายมันต้องมีการแตกแยกกันเกิดขึ้นมาเราถึงจะบาปแต่ว่ามันมีการเบียดเบียนหรือมีการเขาเรียกว่ามีความคิดที่มันแทรกแซงอ่ะคือถ้าเราอยากจะมีชีวิตเป็นปกติทุกภพทุกชาติเนี่ยอะไรที่มันเป็นปกติของคนอื่นทุกสังคมเนี่ยเราไปที่ไหนเนี่ยเราต้องสร้างความเจริญไม่สร้างปัญหาเราต้องทำความเป็นปกติของเขาให้เป็นปกติกับดีขึ้นเท่านั้นแต่ถ้าเราไปปุ๊บเนี่ยเราเริ่มรู้สึกว่ามันคือปัญหาเนี่ยมันก็คือการสร้างกรรมโดยที่เราไม่รู้ตัวทุกสังคมเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าอย่างในอัปปริหานิยธรรมเนี่ยในสังคมในอัปปริหานิยธรรมเนี่ยท่านจะมีแม้กระทั่งข้อที่รักษาบุคคลหรือรักษาเจดีย์ที่เป็นที่เคารพของคนอื่นเนี่ยที่อยู่ในนั้นเนี่ยเอาไว้นั่นหมายถึงว่าถ้าเราเป็นคนที่มาใหม่มาทีหลังในสถานที่ทุกสถานที่นะคะเพราะปกติปัญหาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่ได้เกิดขึ้นจากคนเก่าที่อยู่ด้วยกันตลอดแต่ปัญหามันจะเกิดขึ้นจากการเจอกันใหม่แล้วมันจะเข้ากันไม่ได้ในทุกๆที่สังเกตไหมคะทุกที่มันคือการเจอกันใหม่แล้วมันก็คือเจอปัญหานั่นเองทีนี้เนี่ยเราเองในฐานะถ้าเราเป็นคนใหม่เราก็ต้องดูว่าต
รงนั้นเขามีประเพณีวัฒนธรรมอย่างไรถ้ามันไม่ตรงกับเราเราต้องถอยออกมาค่ะอันนี้คือหลักที่อยู่ในสัปปุริสธรรม7ประการเมื่อก่อนตัวเองเนี่ยแหละค่ะเป็นคนแบบเขาเรียกว่ายอมหักแต่ไม่ยอมงอภาษาบ้านเราเรียกว่ายอมหักแต่ไม่ยอมงอถ้าเราคิดว่าเราถูกอยู่ที่ไหนเราก็ต้องถูกสังคมแบบนี้มันต้องเป็นอย่างนี้พุทธเจ้าสอนอย่างนี้อะไรเราคิดแบบนั้นแต่พอเรามาศึกษาสัปปุริสธรรม7ประการข้อก่อนสุดท้ายคือการรู้จักชุมชนการรู้จักชุมชนคือการยอมรับวัฒนธรรมวินัยประเพณีของสถานที่ที่เราไปชีวิตของเราเนี่ยมันไม่ได้ยืนอะในการที่เราจะสร้างความดีอะหรือเราจะมีความสุขอะหรือเราจะสร้างบารมีเนี่ยชีวิตของเรามันไม่ได้ยั่งยืนเราจะไปที่ไหนก็แล้วแต่เราก็ต้องดูว่าที่นั่นเนี่ยมันเหมาะกับเราหรือเปล่าถ้ามันไม่เหมาะไม่ใช่เราจะไปคัดค้านเราต้องถอยออกมาจากตรงนั้นมันไม่ใช่ที่ของเราเราจะไปดันทุรังเราจะไปฝืนเนี่ยการฝืนการดันทุรังเนี่ยมันทำให้ชีวิตของเราเนี่ยแย่ลงไปต่างหากแล้วก็เสียเวลาแล้วคนที่เขาอยู่เก่าเขาก็ไม่มีความสุขเราเองไปอยู่ใหม่แล้วก็ไม่มีความสุขชีวิตเป็นเหมือนพยับแดดมีประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยในสัปปุริสธรรม7ประการเนี่ยการรู้จักชุมชนเนี่ยมันก็คือเราเข้าไปที่ไหนเนี่ยมันต้องมีความเคารพกฎกติกาหรือแม้กระทั่งบุคคลอย่างยกตัวอย่างเช่นการคารวะบุคคลที่อยู่เก่าเหมือนกับพระพุทธองค์ทรงบัญญัติเรื่องของพรรษาไว้ว่าผู้ที่มีพรรษามากเนี่ยพระภิกษุสงฆ์เนี่ยหรือพระภิกษุสงฆ์ที่มีพรรษาน้อยต้องเคารพพระภิกษุสงฆ์ผู้มีพรรษามากอย่างนี้เป็นต้นเป็นการเคารพโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องพระภิกษุที่มีพรรษามากเนี่ยจะต้องเป็นคนดีอ่ะตัวเองเคยพูดเรื่องนี้อยู่กับพระคุณเจ้าอยู่ท่านนึงพระคุณเจ้าท่านนี้มาพูดถึงเด็กอยู่คนนึงเราก็เลยบอกว่าเด็กคนนี้เนี่ยไม่ค่อยมีสัมมาคารวะแล้วก็เรารู้สึกเขาไม่ได้เคารพเราอ่ะเราสอนไม่ได้บอกเราสอนเด็กคนนี้ไม่ได้เพราะว่าเขาไม่มีสัมมาคารวะพระคุณเจ้าท่านเนี้ยก็เลยบอกว่าก็โยมไม่ได้ทำตัวให้เขาเคารพจะให้เขาเคารพโยมมันเป็นไปไม่ได้บอกตัวเองไม่ได้ยืนอยู่ในจุดที่จะต้องไปทำให้ใครเคารพถ้าจะให้สอนอันนี้เราเจอพูดถึงเรื่องของการสอนถ้าจะให้สอนเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราจะต้องยืนอยู่หรือเราต้องพยายามทำให้เขาเคารพเพราะคนที่จะเอาความรู้จากใครสักคนนึงเนี่ยเขาต้องเข้ามาเองมันเหมือนกับดารามันเหมือนกับศิลปินมันเหมือนกับครูเนี่ยเขาต้องอยู่กับที่แล้วทีนี้ใครจะได้ความรู้จากเขาเนี่ยคนนั้นต้องมาหาแล้วก็แสดงความเคารพเคารพในที่นี้เนี่ยหมายถึงเคารพในวิชาไม่ใช่เคารพในตัวบุคคลหรือถ้าเกิดเขาไม่ชอบเขาก็ไม่มาเองก็เรื่องปกติแต่ทีนี้เนี่ยพระคุณเจ้าท่านเนี่ยบอกว่าเราไม่ทำตัวให้เด็กเคารพแล้วเราจะสอนเด็กได้ยังไงแล้วก็เลยคิดว่าเราไม่ได้มีเจตนาจะสอนใครเลยคือถามว่าถ้าพูดขออนุญาตพูดใหม่เจตนาจะสอนมีแต่จะสอนผู้ที่ต้องการเรียนรู้จากเราเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะต้องพยายามทำให้เด็กคนนี้เคารพเราเนี่ยมันไม่ใช่คือความเคารพมันบังคับกันไม่ได้ทีนี้ที่เราพูดว่าเขาไม่มีความเคารพเนี่ยแล้วสอนยากเนี่ยมันหมายถึงความเคารพผู้ใหญ่เหมือนกับพระที่ท่านมีพรรษาน้อยแล้วท่านต้องเคารพพระคุณเจ้าที่มีพรรษามากการกราบของพระที่มีพรรษาน้อยกราบพระผู้มีพรรษามากเนี่ยถามว่าเขากราบที่คุณงามความดีหรือเปล่าล่ะก็ไม่ใช่เขากราบเพราะว่าความอ่อนน้อมต่ออายุแต่เด็กคนนี้ไม่มีเลยแม้กระทั่งความเคารพที่เป็นพื้นฐานมารยาทก็เขายังไม่มีเลยแล้วเราจะไปสอนเขายังไงมันเป็นไปไม่ได้แล้วยิ่งผู้ใหญ่ไม่เข้าใจให้ท้ายด้วยนี่ไปกันใหญ่เลยไม่ได้บอกเลยว่าคนเราเนี่ยอยู่ในสังคมเนี่ยอย่างเช่นเราไปวัดใดวัดหนึ่งเราไปวัดใดวัดหนึ่งแล้วเราต้องกราบเจ้าอาวาสหรือเปล่าการกราบเจ้าอาวาสเนี่ย
เราต้องกราบเจ้าอาวาสเพราะว่าเจ้าอาวาสเป็นคนดีเป็นพระที่ดีหรือเรากราบเพราะว่าท่านเป็นประธานของที่นั่นมันคืออันเดียวกันมันเป็นมารยาทมันเป็นความมีสัมมาคารวะแค่นี้มันยังมีไม่ได้เลยคนนะแล้วเขาจะสามารถเรียนรู้อะไรได้ที่มันเป็นความรู้จริงๆเป็นไปไม่ได้อะท่านพระคุณเจ้าท่านนี้ก็เลยเราก็เลยคุยท่านก็ยังไม่เข้าใจอ่ะนะเราก็เลยคงต้องวางว่าโยมจะไปบอกเขาไม่มีสัมมาคารวะไม่ได้หรอกเพราะโยมทำตัวให้เขาไม่เคารพมันไม่เคารพเพราะกิเลสของเจ้าของหรือไม่เคารพเพราะอะไรเพราะว่าโดยความเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเด็กๆเนี่ยยังไงก็ต้องไม่กล้าล่วงเกินอ่ะโดยธรรมชาติโดยความเป็นผู้ใหญ่อ่ะอย่างเราเนี่ยเอาแค่ผู้ใหญ่แก่กว่าเราสัก10ปีเนี่ยว่าเราเนี่ยจะให้เราด่าผู้ใหญ่เนี่ยขนาดตัวเองนะคะเป็นอาจารย์สอนเนี่ยลูกศิษย์เนี่ยมีแต่อายุเยอะกว่าทั้งนั้นเลยจะดุทีเนี่ยยังคิดถึงความเป็นผู้ใหญ่ของเขาอ่ะคือมันมีความเป็นอาจารย์ของเราอยู่นะจริงๆนะเราบางทีเราก็เตือนได้แต่บางทีมันมีความเป็นผู้ใหญ่ของเขาอยู่เนี่ยเรายังต้องชั่งใจเลยว่าเฮ้ยเราควรจะพูดขนาดไหนกับผู้ใหญ่อันนี้ต่างหากที่มันต้องมีอยู่ในหัวใจอันนี้แหละคือบุญคือบุญเบื้องต้นเนี่ยความมีสัมมาคารวะเนี่ยก็ยังไม่มีมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะเรียนรู้สิ่งต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นมาในชีวิตในอนาคตค่ะทายาทธรรมทีนี้ที่เราคุยกันไปทั้งหมดเรื่องของศีลนั่นแหละว่าศีลเนี่ยเป็นพื้นฐานทีนี้เราต้องการที่จะมีชีวิตยังมีความสุขในโลกใบนี้พระพุทธเจ้าจึงตัดเรื่องของบุญเอาไว้ว่าบุญเนี่ยมันเป็นที่ตั้งของความสุขนะอันดับแรกพื้นฐานเนี่ยที่เราจะมีความสุขเนี่ยก็คือศีลก็คือการละความชั่วนั่นเองละความชั่วก็คืองดเว้นความไม่ดีทั้งหลายเพราะว่าสิ่งที่พระองค์เตือนทั้งหมดเนี่ยมันจะมีผลกับเราในอนาคตสิ่งที่พระองค์เตือนทั้งหมดมันจะมีผลกับเราในอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำความดีเนี่ยในพุทธศาสนาเนี่ยในคุณสมบัติของพุทธบริษัทในคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกาที่ดีท่านก็จะมีเรื่องของการทำบุญนอกเขตพระพุทธศาสนาไม่ทำบุญนอกเขตพุทธศาสนาถามว่าพุทธเจ้าเนี่ยทรงห้ามหรือเปล่าที่จะไม่ให้เราเนี่ยไปทำบุญกับศาสนาอื่นๆข้อนี้น่าสนใจนะกลับไปที่อุบาลีวาทสูตรในช่วงของรายการอุเทศธรรมที่ตัวเองได้จัดรายการร่วมกับท่านพระอาจารย์ช่วงนี้พอดีพี่หมอพรก็ถามเข้ามาบอกว่าทำไมไม่ได้จัดรายการร่วมกับพระอาจารย์ก็เป็นช่วงปริวาสค่ะการที่ท่านจะคุยอะไรกลางคืนก็ระมัดระวังก็เลยถึงจะจัดรายการวิทยุให้คนอื่นฟังมันก็ไม่ดีก็ทีนี้เรื่องของญาติโยมหรืออะไรที่จะโทรไปก็เหมือนกันนะคะกลางค่ำกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยนะคะช่วงนี้ก็จริงๆแล้วก็มันก็ไม่ได้ช่วงปริวาสอย่างเดียวค่ะทุกช่วงอ่ะนะช่วงกลางค่ำกลางคืนที่จะโทรไปหาพระคุณเจ้าเนี่ยพอท่านคุยแล้วเนี่ยท่านก็จะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่อย่างเนี้ยรายการวิทยุท่านก็ยังระวังเลยก็คืองดจัดรายการช่วงปริวาสร่วมกันคือคุยกับโยมสิกาตอนกลางคืนนะคะท่านก็จะงดเว้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะมีการติดต่อกับท่านหรืออะไรอย่างเงี้ยในการพูดคุยเนี่ยก็ขอให้เป็นช่วงเวลาปกติที่เหมาะสมอย่างนี้เป็นต้นนะคะทีนี้ในช่วงของรายการอุเทศธรรมค่ะท่านญาติธรรมก็พูดถึงอุบาลีวาทสูตรท่านอุบาลีเนี่ยถูกส่งตัวมาจากเป็นเขาเรียกว่าเป็นคหบดีใหญ่เลยของศาสนาเชนถูกส่งมาเพื่อที่จะมาปราบพระพุทธเจ้าปรากฏว่าพอมาสนทนาไปพอสนทนามาเกิดอะไรขึ้นท่านอุบาลีเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนความศรัทธามาที่พระพุทธเจ้าเลยขอไตรสรณคมขอเข้าถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสห้ามถึง3ครั้งเพราะว่าท่านอุบาลีคหบดีเนี่ยมีคุณมหาศาลกับศาสนาอื่นถ้าอุบาลีเนี่ยหมดศรัทธาแล้วเนี่ยศาสนาอื่นลำบากถึงจ
จะศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แต่ก็ขอให้อุบาลีคหบดีเนี่ยยังอนุเคราะห์สงเคราะห์ช่วยเหลือศาสนาเชนอยู่เหมือนเดิมในพระสูตรเนี้ยก็แสดงให้เห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าเองเนี่ยไม่ได้ห้ามในการที่จะต้องไปทำบุญกับศาสนาอื่นเพราะเหมือนกับเราคบกับเพื่อนของเราหรือเรามีสามีภรรยาหรือเรามีลูกที่มีความเชื่อมั่นมีความศรัทธาในตัวเราเนี่ยมันจะไม่กลัวว่าใครจะมาพูดให้เราเสียหายคนที่มีความเชื่อมั่นมีความศรัทธาในตัวเราเนี่ยไม่ว่าใครจะมาด่าจะมาว่าเราให้ฟังขนาดไหนก็แล้วแต่เขาจะไม่คอยตามคนอื่นความมั่นคงเนี่ยมันจะอยู่ตลอดไปแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ไม่มีความศรัทธาไม่มีความเชื่อถือในตัวเราเนี่ยพอฟังเรานิดพอฟังคนอื่นนิดๆหน่อยๆก็เขวก็ไม่มีความมั่นใจแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่กลัวพระพุทธเจ้าเชื่อเรื่องของความศรัทธาที่ท่านอุบาลีมีต่อพระองค์ละเพราะฉะนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงกล้าที่จะให้อุบาลีกหบดีเนี่ยกลับไปที่ศาสนาอื่นโดยการไปบำรุงพุทธศาสนาบำรุงศาสนาเชนเหมือนเดิมทุกอย่างขอร้องเลยนะคะขอให้ช่วยบำรุงเพราะว่าเขาจะทุกข์อย่างเนี้ยค่ะนะทีนี้เนี่ยเรากลับมาที่บุญในพุทธศาสนาก่อนทีนี้บุญในพุทธศาสนาคืออะไรบุญในพุทธศาสนาเราก็ต้องกลับไปที่หลักของโอวาทปาติโมกว่าในหลักโอวาทปาติโมกเนี่ยพุทธเจ้าของเราเนี่ยตัดให้เราเนี่ยละความชั่วทำความดีแล้วก็ทำจิตใจให้ขาวรอบทีนี้ความดีที่เราทำทั้งหมดเนี่ยต้องดูด้วยว่าความดีบางอย่างเนี่ยมันละความชั่วหรือละกิเลสหรือเปล่าหรือความดีบางอย่างเนี่ยมันเพิ่มกุศลจริงหรือเปล่าและจิตใจของเราเนี่ยมันผ่องใสจริงหรือเปล่านี่ต่างหากคือกรอบในบุญของพระพุทธศาสนานี่ต่างหากคือขอบเขตของบุญในพุทธศาสนาขอบเขตของบุญในพุทธศาสนาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ท่องกันได้ในบุญกิริยาวัตถุ10ซึ่งเป็นการขยายบุญเพิ่มขึ้นมาเพื่อให้พุทธบริษัทรุ่นใหม่เนี่ยเกิดความเข้าใจบุญยิ่งขึ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยบุญเนี่ยถ้าขยายต่อไปอีกเนี่ยมันก็มีอีกนะอันเนี้ยเมื่อพันกว่าปีที่แล้วมีการขยายว่าบุญมันคืออะไรแต่แม้กระทั่งสมัยเนี่ยสมมติว่าถ้าเราจะขยายต่อเนี่ยตอนนี้มีโซเชียลตอนนี้มีออนไลน์บุญที่เกิดขึ้นจากการกดไลค์กดแชร์เนี่ยมีหรือเปล่าล่ะต้องถามใจท่านญาติธรรมดูว่ามีไหมเพราะว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงแสดงไว้เนี่ยเป็นปรมัตถธรรมปรมัตถธรรมคือความจริงสูงสุดที่มันอยู่ในหัวใจเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นอยู่รอบตัวเราเนี่ยมันเป็นเพียงสื่อแล้วก็อุปกรณ์ในการใช้ชีวิตเท่านั้นแต่ใจเนี่ยมันก็ยังคงมีอยู่6อย่างเหมือนเดิมเขาเรียกว่ากุศลมูลกับอกุศลมูลคือมีอโลภะอโทสะอโมหะมีโลภะมีโทสะมีโมหะเหมือนเดิมไม่รู้กี่ภพกี่ชาติจะเกิดเป็นอะไรก็แล้วแต่มันก็มีอยู่เท่านี้พื้นฐานแต่อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปหมดตลอดเวลาเราก็จะบอกว่าเนี่ยสมัยเนี้ยมันมีโทรศัพท์มือถือมันทำให้คนกิเลสหนาขึ้นไม่ใช่โทรศัพท์มือถือไม่ได้ทำให้กิเลสคนหนาขึ้นแต่ว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันมีเอาไว้สำหรับวัดใจคนมากกว่าว่าเราเนี่ยใช้มันเป็นหรือเปล่าโอ้สวัสดีค่ะคุณรามพลไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะแต่เห็นเข้ามาแชร์อยู่ขอบคุณมากๆค่ะนะคะทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับจิตของเราที่มันเป็นกุศลหรืออกุศลเอาง่ายๆเนี่ยถ้าเราจะบอกว่าใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยมันบาปฟุ้งซ่านมันก็ไม่ใช่มันต้องดูที่แต่ละขณะที่ใช้เลยนะขณะเนี้ยจิตของเรายังเป็นกุศลอยู่ในขณะใช้มันก็คือบุญจิตของเราเป็นอกุศลในขณะใช้ก็คือบาปมันต้องว่าเป็นขณะขณะเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่พื้นฐานของใจของเราที่มีอยู่
ในการใช้อุปกรณ์เราจะมาบอกว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันทำให้คนเนี่ยจิตใจต่ำลงไม่ใช่ถ้าคนมีสติไม่มีทางต่ำจะยิ่งกว่าโทรศัพท์มือถือด้วยซ้ำเอากลิ่นมาด้วยแหละไม่ต้องมีแค่รูปอย่างเดียวเอากลิ่นมาด้วยมันยังไม่มีทางที่จะเสียสติเลยแต่ถ้าเกิดว่าคนจะเสียสติสักอย่างนะไม่ต้องมีภาพหรอกค่ะมีแค่เสียงก็เสียสติได้เพราะฉะนั้นเนี่ยกิเลสเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นปรมัตถธรรมหรืออนาคตเนี่ยมีสื่ออะไรต่างๆมากกว่านี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยตัวเองมองนะคะอันนี้ความคิดส่วนตัวว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยทุกคนมีจุดหมายของชีวิตทุกคนมีจุดหมายสิ่งที่เข้ามาเนี่ยอย่างเช่นเราสร้างสัจจะของเราขึ้นมาหรือเรามีจุดหมายของเราสิ่งที่เข้ามามันมาวัดสัจจะของเรามากกว่าว่าเราเนี่ยมันเป็นคนแบบไหนเราเป็นคนที่สามารถจะผ่านอุปสรรคที่เข้ามาบางทีมันก็เป็นกิเลสอะที่จะมาวัดใจเราเฉยๆพอตั้งสติขึ้นได้นะเอ้ยโดนวัดเฉยยังไงเนี่ยเราก็ต้องรักษาจุดหมายของเราไว้พระโพธิสัตว์รักษาจุดหมายได้ต้อง500กว่าชาติเสียอสงไขยกับอีแสนกลับค่ะรักษาจุดหมายนะคะพระโพธิสัตว์รักษาจุดหมายเอาไว้พอมีอุปสรรคขึ้นมาเนี่ยทุกอย่างเนี่ยแม้กระทั่งบางทีมันก็ไหลอ่ะบางทีเราไหลไปตามหน้าของกิเลสเพราะมันเป็นมารไงพุทธเจ้าก็ตรัสอยู่แล้วว่ามารเนี่ยมันมีมาหลายรูปแบบเป็นมาทั้งมัจจุมานคือความตายซึ่งทำให้เราเนี่ยถึงความดีไม่ได้และเป็นทั้งกิเลสมารกิเลสมารพวกนี้มันมาลองใจให้เราไปไม่ถึงอุปสรรคเฉยๆเพียงแค่เรารู้ทันมันเนี่ยมันก็จบทันทีเลยค่ะโอ้กิเลสมารมันลองใจมีทั้งโทสะมีทั้งโลภะมีทั้งกามราคะมีทั้งตัณหามีทั้งสารพัดอะเพราะมันทั้งหมดนี้คือชื่อของกิเลสจึงเป็นกิเลสมารอย่าลืมจุดหมายของเราที่ตั้งเอาไว้ท่านญาติธรรมทุกท่านที่ฟังอยู่ตอนนี้เนี่ยมีจุดหมายหรือเปล่าคะอะไรที่มันทำให้จุดหมายของเราแกว่งอันนั้นคือมารตัวเองคิดได้หัวตั้งสติได้นี่ฟื้นเลยนะคะสงสัยจะเป็นพลังบุญที่ท่านญาติธรรมส่งกันมา300กว่าไลค์ไอ้300กว่าคอมเมนต์นะคะ300กว่าไลค์ส่งกันมาจึงทำให้ตัวเองเนี่ยคิดขึ้นได้เลยว่าเออมันคือกิเลสมารมารที่มันเป็นกิเลสเป็นโทสะปฏิเสธมารที่มันเป็นโลภะไม่ว่าใครก็แล้วแต่มันมีจุดหมายด้วยกันทั้งนั้นน่ะบางคนล้มจุดหมายเพื่อที่จะรักษากิเลสก็มีเพราะมันสู้กิเลสไม่ไหวเขาเรียกว่าแพ้ภัยกับมารล้มจุดหมายนะมีเยอะมากซึ่ง พฤติกรรมแบบนี้มีขึ้นกับคนทั่วไปซะเป็นส่วนใหญ่พอเราตั้งใจเอาไว้แล้วว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะกินเจ7วันอย่างนี้เป็นต้นพอเราเริ่มหิวเริ่มทนไม่ไหวเนี่ยเราก็ล้มจุดหมายว่าเออพอดีมีธุระเหลือ3วันก็พอเพราะว่าวันที่4ต้องไปที่นู่นล้มจุดหมายเพื่อที่จะรักษากิเลสเอาไว้หลายคนล้มจุดหมายมันไปไม่ถึงจุดหมายเพื่อที่จะให้กิเลสอยู่ได้นี่คือความพ่ายแพ้ตัวเองก็เลยคิดโอ้เราก็มีจุดหมายเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเข้ามาในหัวใจของเราตอนนี้เนี่ยมันล้มจุดหมายไม่ได้เราต้องรักษาจุดหมายของเราด้วยจิตที่เป็นกุศลสำคัญที่สุดก็คือด้วยจิตที่เป็นกุศลต้องมีสติรักษาจุดหมายแล้วเท่าทันกิเลสโดยเฉพาะกิเลสมารเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยหลุดออกจากจุดหมายแต่ถ้าเราผ่านมันไปได้นั่นคือบารมีค่ะท่านญาติธรรมอนาคตเนี่ยถ้าเกิดว่าจะมีปัญหาเข้ามาเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นเพราะว่าเรามีบารมีกับเรื่องนี้แล้วอย่างนี้เป็นต้นทีนี้บุญในพุทธศาสนาเนี่ยตั้งแต่ทานเนี่ยนะทานที่เราทำอยู่เนี่ยเราจับหลักโอวาทปาติโมกข์เนี่ยทานมันก็คือการสละความตนีนั่นเอง
ถ้าเกิดว่าเราให้อะไรใครแล้วเนี่ยเราหวังให้เขารักเราเราหวังให้เขาชื่นชมเราเราหวังชื่อเสียงอันนั้นไม่ใช่บุญในพุทธศาสนาบุญในพุทธศาสนาการทำทานไม่ว่าจะเป็นการให้วัตถุทานก็ต้องหวังความสุขของผู้รับเป็นฐานให้ธรรมะก็ต้องหวังคนที่ฟังเนี่ยเกิดประโยชน์ไม่ใช่มาชอบเราอย่างเช่นอาจารย์ธรรมวลีเอ้ยขอโทษทีค่ะธรรมวลีเนี่ยกำลังแสดงธรรมอยู่เนี่ยพูดไปแล้วเนี่ยต้องการให้คนชอบเราไม่ใช่การแสดงละไม่ใช่การให้ที่ดีละการให้ที่ดีเนี่ยต้องหวังว่าผู้ฟังต้องเข้าใจในสิ่งที่เราพูดให้ได้ทำยังไงก็ได้ให้เข้าใจอันนี้คือการให้ธรรมทานหรือแม้กระทั่งการให้อภัยทานการให้อภัยทานไม่ใช่ให้แต่ปากเมื่อสักครู่นี้ก่อนจะเข้ารายการดูรายการอะไรก็ไม่ทราบว่าแม่เปิดเดินผ่านทีวีมาเขาเปิดเรื่องของแม่กราบลูกลูกกราบแม่ขอเข้ามาอะไรกันเรื่องพ่อแม่ทะเลาะกันในบ้านนะคะบอกว่าลูกก็ขอเข้ามาก็มีสื่อเนาะแม่ก็แบบจับหัวลูกแบบเสียไม่ได้อะเพราะว่ามันอยู่ในสังคมอ่ะก็เลยต้องยอมรับตรงนั้นแต่ว่าถามว่าตาเนี่ยทุกคนนักข่าวผู้ดำเนินรายการบอกว่าตาก็ยังแข็งๆอยู่นะนั่นหมายถึงว่าการให้อภัยแบบเนี้ยมันยังไม่เกิดกุศลการให้อภัยที่เกิดกุศลเนี่ยจิตมันต้องให้จริงๆนี่คือการให้นะคะนี่คือการให้แต่การให้อภัยทานอันเนี้ยมันต้องพัฒนาไปสู่การฝึกฝนด้านจิตใจในการภาวนาซะก่อนมันถึงจะทำได้ถ้าเป็นคนชาวบ้านธรรมดาเนี่ยกิเลสเกิดเนี่ยมันเอาไม่อยู่หรอกจิตเนี่ยมันจะไหลไปตามหน้าของกิเลสไวมากเพราะฉะนั้นมันเอาไม่อยู่เพราะฉะนั้นจะให้อภัยทานเนี่ยมันยากมากแม้กระทั่งให้ธรรมทานเองเนี่ยก็ยังมีอะไรแอบแฝงอยู่แม้กระทั่งตัวเองเนี่ยยังเป็นเลยค่ะไม่ใช่ไม่เป็นนะคะบางครั้งเนี่ยเราพูดไปเรารู้สึกดีไงเรารู้สึกว่าเอ้ยโอ้โหอันนี้คนก็ชอบเราแล้วเราปลื้มอ่ะไปมาอ้าวหลงกิเลสดึงผิดทิศอีกละจุดหมายของเราต้องทำยังไงให้คนที่ฟังเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดอย่างนี้เป็นต้นนี่คือการให้การทำทานข้อต่อไปในการทำบุญในพุทธศาสนาก็คือศีลเราคุยกันไปแล้วต้องมีเจตนาในการงดเว้นต้องนำหลักโอวาทปฏิโมกข์เนี่ยขึ้นมาวัดคื ละความชั่วจริงๆไม่ใช่ไปใส่ชุดขาวแล้วเราก็บอกว่าเราละความเราถือศีลไม่ใช่การถือศีลจะชุดไหนก็ได้สีอะไรก็ได้แต่ขอให้ใจเนี่ยมีเจตนาในการงดเว้นจากการความทำความชั่วอย่างน้อยๆก็5ข้อแรกถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่ามันโอเคแล้วนะเราเพิ่มข้อเป็นข้อ6ข้อ7ข้อ8ไปก็ได้ทุกอย่างที่มันมีเจตนาอยู่ในใจเนี่ยถ้ามันมีเจตนางดเว้นปุ๊บเนี่ยพอเราเจอสถานการณ์จริงที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยใจของเราเนี่ยมันจะมีความเกรงกลัวจะมีความละอายต่อบาปแต่ถ้าเกิดว่าใจของเราเนี่ยมันแค่พูดปากสมาทานอ่ะปานาติปาตาเวรมณีติฆะปะทังสมาธิยามิพอเราไปเจอสัตว์จริงๆอ่ะมีโอกาสจะฆ่าเราก็ฆ่าหรือแม้กระทั่งเราไปเจอกระเป๋าตังค์ใครก็หล่นเราเห็นเราทั้งเห็นว่าเจ้าของคือใครแต่เราไม่คืนแบบเนี้ยถึงเราจะสมาทานไปศีลมันก็ไม่เป็นศีลมันต้องมีเจตนาจริงๆในการที่จะงดเว้นจิตที่มันเจตนางดเว้นนั่นแหละค่ะคือศีลจิตที่มันไม่คิดจะเบียดเบียนใครอ่ะไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนอ่ะเราต้องกลับมาเช็คตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าเราทำให้คนอื่นเดือดร้อนหรือเปล่าข้อนี้สำคัญนะคะเพราะว่าในอนาคตพุทธเจ้าตัดเรื่องของการทำดีได้ดีการทำชั่วให้ชั่วถ้าเราทำให้ใครเดือดร้อนเรานั่นแหละที่จะเดือดร้อนต่อไปในอนาคตส่วนข้อที่3นะคะก็คือในส่วนของภาวนานะคะภาวนาเราได้พูดไปแล้วภาวนาก็คือการรักษาใจทำให้เกิดปัญญาเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยต่อค่ะเรื่องของบุญในขอบเขตพระพุทธศาสนาว่าเราได้สละอะไรไปแล้วเราได้อะไรจากการทำบุญนี้ซึ่งไม่เหมือนกับบุญอื่นๆนอกศาสนาอย่างไรนะคะท่านญาติธรรมขอกราบขอบพระคุณขอบคุณค่ะพี่เกตขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเหรียญพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอด
วันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ